เนี่ยมานอนเฝ้าอาเฝ้าโรงพยาบาลขอบจับคอขอบโรคมันกลมดิ้นรนกันไปเออทำไงได้ดีไหมตอนมันไอ้ใหม่เนี่ยกินจะกล้วยไอ้ฝากตาหน้าเถื่อแล้วไปยังไงพี่พี่ไม่ได้อยู่นู่นหรอเออไม่อยู่อ่ะนอนไม่หลับอ่ะที่นั่นงานเยอะไอ้เหี้ยเรียกกันทั้งวันทั้งคืนไฟฟ้ามาไฟบูราอะไรเงี้ยนะคะนอนได้วันนี้มีน้ำเชื่อม2อย่างชิดกับมะพร้าวอ่อนจริงๆของเราเป็นกล้วยปิ้งกะทิหอมมะพร้าวอ่อนนะคะก็จะใช้กะทิอบคนเทียนค่ะก็จะทําให้น้ําเชื่อมหอมไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ใช้น้ําตาลตะโหนดนะคะก็จะหอมเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็จะไม่หวานมากทานได้ทุกรุ่นทุกวัยเลยค่ะช่วงรอฤดูทุเรียนค่ะปกติขายทุเรียนกว้างก็เลยลองทําดูค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ